มีความเพียรเป็นเครื่องตื่นภิกุทั้งหลายก็ภิกขุพึงเป็นผู้มีความเพียรเป็นเครื่องตื่นมีสติสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นเบิกบานผ่องใสและพึงเป็นผู้เห็นแจ้งในกุศลธรรมทั้งหลายสมควรแก่การในการประกอบความเพียรน,นั้นหนึ่งเน,องเนืองเถิดภิกขุทั้งหลายเมื่อภิกุ มีความเพียรเป็นเครื่องตื่นมีสติสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นเบิกบานและผ่องใสเห็นแจ้งในกุศลธรรมทั้งหลายสมควรแก่การในการประกอบความเพียรน,นั้นหนึ่งหนึ่งพึงหวังผลได้สองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปาธิเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามี เธอทั้งหลายที่ตื่นอยู่จงฟังคำนี้เธอเหล่าใดผู้หลับอยู่เธอเหล่านั้นจงตื่นผู้ตื่นจากความหลับเป็นคุณประเสริฐเพราะภัยย่อมไม่มีแก่ผู้ตื่นอยู่ผู้ใดตื่นอยู่มีสติสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นเบิกบานและผ่องใสพิจารณาธรรมอยู่ โดยชอบโดยการอันควรผู้นั้นมีสมาธิเป็นธรรมเอกผุดขึ้นก็จะพึงกำจัดความมืดเสียได้เพราะเหตุนั้นแหลภพิกุพึงประพฤติธ,ธรรมเป็นเครื่องตื่นพิกุผู้มีความเพียรมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนมีปกติได้ฌานตัดสังโยชน์ในชาติและฉลาได้แล้ว พึงถูกต้องสัมโพธิอย่างยอดเยี่ยม